สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาย47แต่งสาว21รักต่างวัยต่างไซส์เผยใช้เวลาจีบกันแค่3วันกลายเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียลของเวียดนามเมื่อทางช่อง YouTube รายการหนึ่งได้ตามติดชีวิตสามีภรรยาคู่หนึ่งนอกจากพวกเขาจะมีอายุห่างกันถึง26ปีแล้วส่วนสูงของพวกเขาก็แตกต่างกันเช่นกันโดยสามีอายุ47ปีและมีส่วนสูง100ซมด้านภรรยาอายุ21ปีและมีความพิการที่ขาทั้งคู่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดฟู่เอียนเหมือนกันปัจจุบันทำอาชีพขายลอตเตอรี่ซึ่งฝ่ายสามีเผยว่าเขาใช้เวลาจีบภรรยาเพียงแค่3วันเท่านั้นสำหรับจุดเริ่มต้นของความรักสามีเผยว่าในตอนแรกพวกเขาไม่รู้จักกันเลยแต่โชคชะตาก็นำพาให้ทั้งคู่มีโอกาสมารู้จักกันหลังจากที่เขาได้เบอร์โทรของเธอเขาก็รีบส่งข้อความทักทายและทั้งคู่ก็เรียกแทนกันว่าน้ากับหลานพวกเขาพูดคุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสังเกตได้ว่าเธอน่าจะมีความรู้สึกดีๆตรงกันกับเขาเขาจึงบอกกับเธอไปว่าหากยอมรับในตัวเขาและมีความรู้สึกดีๆต่อกันเหมือนกันก็ให้เปลี่ยนจากคำเรียกจากน้าหลานมาเป็นฉันกับเธอแทนอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ตอบตกลงในทันทีหลังจากนั้น3วันค่อยตอบกลับข้อความไปว่าขอเรียกเขาว่าพี่ชายแทนได้หรือไม่เมื่อเห็นว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เขาจึงตอบเธอว่าถ้าหากเธอยินดีเขาอยากจะขอคบหารวมถึงแต่งงานมีลูกเพื่อที่พวกเขาจะได้เปลี่ยนคำเรียกได้พูดคุยและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมให้คำมั่นว่าหากเธอตกลงเขาจะจัดงานแต่งงานอย่างดีและสร้างครอบครัวแสนสุขให้กับเธอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเปิดใจให้กันโดยเธอเผยว่าหลังคุยกันทางโทรศัพท์ได้ไม่กี่วันพวกเธอก็นัดพบกันครั้งแรกซึ่งเธอจำได้ดีว่าเขาขับรถสามล้อไปรับและพาเธอไปดื่มชาและทานเค้กเมื่อถามว่าทำไมถึงตกหลุมรักผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอย่างรวดเร็วเธอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนที่เราพบกันครั้งแรกฉันถามคำถามเขาไปจนรู้สึกว่าเขามาจากฟูเอียนมาจากที่เดียวกันฉันก็เลยรู้สึกสบายใจและสนิทใจง่ายอีกทั้งเขาเป็นคนขยันสุภาพฉันจึงตั้งใจว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของฉันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ